โอเคสวัสดีครับเริ่มเรคคอร์ดกันเลยเนาะสำหรับสิ่งที่เป็นคำแนะนำนะฮะแล้วมาดูแบบเสนอของคุณกันเนาะชื่อโครงการโอเคแล้วนะครับชื่อหัวหน้าโครงการวิจัยหัวหน้าโครงการคือมันทริกกี้อ่ะใส่ชื่อคุณนะไม่ใช่ชื่อผมเพราะผมเป็นที่ปรึกษานะครับสถานภาพก็เป็นนักศึกษาวิทยาลัยการจัดการนะครับระดับปริญญาโทโอเคเนาะประสบการณ์เราคุยกันไปแล้วนะครับข้อ 2.2 คุยไปแล้วข้อ 4ไม่มีทุนเนาะข้อ5ถูกแล้วข้อ6วัตถุประสงค์ชัดเจนแล้วนะครับการออกแบบเป็น social research ที่เป็น case study นะครับมีปัญหาการคัดเลือกนะครับอันนี้คืออยากให้อธิบายว่าอะไรที่ทำให้คนที่โดนคัดเลือกเนี่ยเขา qualify เช่นเราจะเน้นในแง่ของประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยให้เขียน emphasize ประเด็นนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเกณฑ์การคัดออกก็บอกว่าเมื่อพบว่าแหล่งข้อมูลเนี่ยไม่ได้มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดเอาไว้บางทีมันเกิดขึ้นได้เขียนเอาไว้เนาะเกณฑ์การถอนตัวนะครับก็คือบอกว่าไม่มีเนาะเนื่องจากเป็น minimal risk นะครับเกณฑ์ยุติเนี่ยมีนะให้เขียนว่าโอเคไม่มีก็ได้ครับเป็น minimal risk โอเคครับวิธีการจัดผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มนะครับมีการแบ่งกลุ่มแบ่งเป็น4กลุ่มโดยอธิบายเพิ่มได้ป่ะอีกสัก paragraph นึงว่าทำไมถึงแบ่งเป็น4กลุ่มนี้ด้วยเหตุอะไรซึ่งส่วนใหญ่จะต้องตอบว่าความรับผิดชอบและหน้าที่ในการอินเวสติเกตกรณีพวกการโกงทุจริตเนี่ยแต่ละคนทำหน้าที่ต่างกันนะขนาดตัวอย่างเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวเนาะทีนี้เป็นโซเชียลรีเสิร์ชเนี่ยคุณบอกว่าประมาณคือมันสามารถแบ่งได้4กลุ่มในแต่ละกลุ่มเลือกอย่างไรถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่มาสำนักงานใหญ่เนี่ยก็คืออธิบายไปเลยนะว่าใช้จากจำนวนของสตาฟที่มีซึ่งอาจจะมีไม่เยอะมากแต่ถ้าเกิดเป็นสาขาต้องอธิบายว่าเราเลือกจากสาขาที่เคยมีประวัติหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นประเภทของผู้คนให้เช็ค healthy volunteer นะครับไม่เป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปการดำเนินการหักถอนตัวไม่ตอบนะครับโอเคแล้วกระบวนการวิจัยอันเนี้ยจะกินนิดนึงให้เขียนได้ให้เขียนใหม่ได้ปะว่า1ต้องเริ่มต้นจากการไปติดต่อใครแล้วขออนุญาตใครในการเก็บข้อมูล2ใช้วิธีการในการเก็บข้อมูลแบบไหนเนาะประมาณนี้ฮะเข้าใจกระบวนการที่เราจะทำกันแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเนาะเริ่มต้นจากติดต่อใครจนถึงวิเคราะห์ข้อมูลพอสถานที่อะไรนะทำวิจัยเหรอสถานที่ทำวิจัยก็คือที่เซมันอยู่ได้นะครับการส่งสเปซิเมนไม่มีระยะเวลา4เดือนโอเคการวัดผลวิเคราะห์วิจัยผลลัพธ์หลักนะครับโอเคนะแต่ผลลัพธ์อื่นถ้ามีก็ไม่มีการวัดประสิทธิผลตอบว่าปรึกษาในกระบวนการวิจัยเนี่ยมีการตรวจสอบประสิทธิผลของงานวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะการประเมินความปลอดภัยบอกว่าไม่มีกรณีของความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือความเสี่ยงในการวิจัยครั้งนี้นะครับสถิติก็บอกว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยดูจากเนื้อหาโดยใช้แนวของ content analysis นะครับกระบวนการโอเคเนาะกระบวนการเขาถึงอย่าตอบว่าไม่เกี่ยวข้องนะมันเกี่ยวข้องคุณต้องบอกก่อนว่าจะไปขออนุญาตใครที่ไม่เกี่ยวไว้นะครับแล้วก็การเข้าถึงคนเหล่านี้คุณจะไปหาใครเพื่อที่จะเขาอนุมัติให้คนเหล่านี้มาเป็นส่วนร่วมในการวิจัยของคุณได้นั่นเองเนาะการใช้สื่อไม่มีเนาะกระบวนการขอความยินยอมนะครับใช่เนาะให้ตอบว่าใช่มีเอกสารไหมอันนี้ไม่มีเพราะไม่มีกลุ่มไหนที่เป็น vulnerability เลยนะข้อยกเว้นไม่มีนะครับไม่ต้องการข้อพิจารณาจริยธรรม 16.1 ใช้ได้ครับ 16.2 โอเคเนาะ 16.3 ความเสี่ยงโอเคเนาะ 16.3.3 ใส่ชื่อผมไปเนาะแล้วก็ให้เบอร์โทรเอาไว้แล้วนะชื่อผู้รับผิดชอบไม่เกี่ยวข้องเนาะหลักฐานหรือของไม่มีมีการป้องกันใช้รหัสทีนี้มันจะมีการบันทึกเสียงด้วยใช่ป่ะในกรณีเนี้ยให้อธิบายนะให้ติ๊กบันทึกเสียงนะและอธิบายว่าคุณเนี่ยจะเป็นบุคคลเพียงคนเดียวที่สามารถเข้าถึงไฟล์เสียงได้เพราะว่าจะต้องเก็บเสียงเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ที่มีพาสเวิร์ดเขาเรียกใช้คำอะไรนะครับรหัสนะเนอะซึ่งมีคุณคนเดียวเท่านั้นที่รู้และข้อมูลอันนี้จะเก็บอยู่ที่คุณเป็นเวลา2ปีครับแค่นี้เองเห็นนะแก้ตามนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ